สวัสดีครับวันนี้ผมเต้นไอมดอยู่กับน้องนุ่งนิ่งไอมดนะกับรายการไอมดทอล์กใช่ค่ะเปลี่ยนชื่ออีกแล้วทีแรกเป็นไอมดนิวส์รูมค่ะแต่ไปมาเนี่ยวิธีการนำเสนอของเราก็คือเป็นการพูดคุยกันมากกว่าก็เลยขอกลับมาใช้ชื่อเป็นไอมดทอล์กเหมือนเดิมวันนี้หัวข้อที่เราจะคุยกันเรื่องอะไรก็คือเรื่องของ iOS 17 น่าสนใจขนาดไหนเพราะว่า Apple เปิดตัว iOS 17ในงาน WWDC 23ที่ผ่านมาหลายคนก็บอกว่าโหฟีเจอร์น้อยเพราะ Apple ใช้เวลาเปิดตัวแป๊บเดียวเองแต่เอาเข้าจริงๆอ่ะฟีเจอร์เยอะนะใช่ค่ะวันนี้เราจะมาถกประเด็นกันว่ามันมีฟีเจอร์อะไรบ้างแล้วก็ฟีเจอร์อะไรน่าสนใจแล้วรูปแบบที่ Apple นำเสนอเนี่ยเขาต้องการเน้นอะไรในเวอร์ชันนี้ติดตามมาเลยครับผมโอเคเท้าความมันก่อนปกติแล้วเนี่ยในงาน WWDC เนี่ยหลายคนก็จะเข้าใจว่าเป็นงานที่ Apple น่ะเปิดตัวซอฟต์แวร์ซะเป็นส่วนใหญ่พวก iOS iPadOS WatchOS macOS tvOS ซะเป็นส่วนใหญ่นะแต่รอบนี้ WWDC 23ซัดฮาร์ดแวร์มาด้วยหลายตัวเลยโดยเฉพาะ Vision Pro ใช้เวลาเปิดตัวนานมากทำให้งาน WWDC 23เนี่ย Apple เปิดตัว iOS 17ใช้เวลาแค่20นาทีเท่านั้นนะจากทั้งหมดเท่าไหร่2ชั่วโมงใช่ถือว่าน้อยมากพองานเปิดตัวน้อยเนี่ยคนก็จะเข้าใจละฟีเจอร์แทบไม่มีอะไรเลยจริงๆมันเยอะนะเหมือนที่ผมบอกแต่ทีแรกเขาเลือกก่อนหน้าเนี่ยบอกว่า Apple เขาย้ายวิศวกรบางส่วนเนี่ยที่ทำพวก OS ต่างๆเนี่ยไปทำ Vision OS แล้วก็ Vision Pro ด้วยทำให้วิศวกรที่ดูแลเรื่องซอฟต์แวร์มันน้อยลงทำงานน้อยลงส่งผลให้ iOS 7ก็ดูเหมือนว่าจะมีฟีเจอร์ไม่เยอะนะโอเคเรามาคุยกันเรื่องของคำว่าฟีเจอร์น้อยใน iOS กันก่อน iOS เนี่ยมันมีหลายเวอร์ชันนะค่ะโหนับตั้งแต่นู่นน่ะiOS 1จนถึงณปัจจุบัน16เวอร์ชันแล้วก็ณตอนนี้ก็คือ17เนาะ17เวอร์ชันส่วนตัวพี่คิดว่าคำว่า iOS น้อยเนี่ยปริมาณฟีเจอร์ส่วนหนึ่งแต่ด้วยความที่ดีไซน์มันไม่ได้ต่างอะดีไซน์เดิมๆคนก็คิดว่ามันน้อยเมื่อเทียบกับตอน iOS 6ข้ามมา iOS 7อันนั้นคือรีดีไซน์ใช่แล้วก็ใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาด้วยมันเลยกลายเป็นว่าดูเยอะจังเลยอะแต่เอาจริงๆนะตั้งแต่ iOS 7จนถึง16อะฟีเจอร์ใหม่เยอะมากถ้าจะให้ผมกับนุ่นนิกย้อนเล่าฟีเจอร์ iOS 7จนถึง17เนี่ยโอ้โห2ชั่วโมงก็ไม่พอ เดี๋ยวให้นุ่นนิกสรุปคร่าวๆก่อนว่าเอาสัก13ก็ได้ iOS 13 13จนถึง16เนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่ละเวอร์ชันโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มกันที่ iOS 13ก่อนเพราะว่าหลายๆคนน่าจะกำลังแบบว่านึกออกอยู่เพราะว่ามันไม่ได้นานมากใช่ไม่ได้นานมากอย่าง iOS 13นะคะอันที่เด่นๆเลยก็คือ Dark Mode ที่เพิ่มเข้ามาให้ใช้งานอันเนี้ยชอบมากชอบเนาะเป็นโอ้โหมันคือรอกันมานานมากอะค่ะตอนที่เขียนข่าว Dark Mode iOS 13ตอนนั้นนะมันมีในเจลเบรกก่อนแล้วคนก็บอกว่านี่ Apple เนี่ยไม่ยอมเอามาใส่ใน iOS ทางการซะที iOS 13เวอร์ชันแรกก็เป็นเวอร์ชันแรกที่เอา Dark Mode ใส่เข้ามาจนถึงณปัจจุบันเนี่ยก็ใช้งานได้ดีมากเลยนะส่วนตัวชอบมากเลยใช่นุ่งนี่ก็ใช้เหมือนกันอย่างตอนกลางวันเนี่ยจะใช้เป็นโหมดธรรมดาโหมดสว่างสีขาวแต่ตอนกลางคืนก็ปรับมูดเพราะว่าแบบไฟในห้องเรามันค่อนข้างสลัวแล้วก็ปรับดาร์คโหมดตามพี่ดาร์คทั้งวันชอบสีดำไงเพราะว่าจอ OLED ประหยัดแบตโอเคเดี๋ยวเราไปถัดไปดีกว่าเดี๋ยวยาวแล้วก็มีอีกอันนึงที่เป็นไฮไลท์ก็คือมีโมจิใน iOS 13ก็คือสร้างตัวละครที่มันเป็น represent ตัวเราอ่ะอันนี้ก็ได้ใช้ไหมคะตอนไม่ค่อยได้ใช้เลยเนาะใช้ตอนที่เอาไปตั้งเป็นรูปคอนแทคในแอปรายชื่ออันนี้ได้ใช้อยู่พิมพ์แทนไม่ได้ใช้เลยต่อไปนะคะเป็น iOS 14ที่หลักๆเลยก็คือเป็นวิดเจ็ตอันนี้ใช้มาจนถึงปัจจุบันเลยค่ะคแล้วอันต่อไปก็คือคลังแอปไลบรารีอันนี้หนูใช้บ่อยมากเพราะหนูไม่ชอบให้แอปมันรกหน้าจอโฮมก็เอาทุกอย่างไปไว้ในคลังแอปแล้วก็เวลาจะใช้ก็พิมพ์ค้นหาเอาอันนี้ดีอันต่อไปเป็น PIP ค่ะ Picture in Picture ดูวิดีโอจอเล็กใช่แล้วก็อันต่อไปก็คือการปลดล็อกรถด้วยดิจิตอลคีย์อันนี้ก็ดีคือ iOS 14เนี่ยถ้าฟังดูนะหลายๆฟีเจอร์มันคือพื้นฐานของ iOS 14 15 16ยัน17อย่างเช่นวิดเจ็ตเนี่ยใช่ละจริงๆมันมีรายละเอียดเยอะอยู่นะเราข้ามไปถัดไปเลยถัดไปเป็น iOS 15ค่ะไอที่เด่นๆเลยก็คือ Live Text ก็คือการดึงข้อความออกมาจากรูปภาพแล้วก็สามารถทำอะไรได้มากมายต่อไปก็เป็นโหมดโฟกัสอันนี้ใช้บ่อยเหมือนกันค่ะแล้วก็มี FaceTime ที่มีเพิ่มประสบการณ์แบบเสียงตามตำแหน่งมากขึ้นเพราะช่วงนั้นเป็นช่วงโควิดเนาะแล้วเขาเหมือน Apple เขาพยายามสร้างประสบการณ์ในการประชุมออนไลน์อะไรเงี้ยให้มันมีความดูสมจริงมากขึ้นให้มันน่าใช้งานมากขึ้นอะไรเงี้ยอันนี้ก็คือ iOS 15นะคะต่อมาก็คือ iOS 16โอ้ไอที่เราชอบมากๆเลยก็คือการแต่งหน้าจอล็อกใช่อันนี้ก็คือตอนที่มันมาใหม่ๆก็คือแต่งไปเลยวันละ10อันเปลี่ยนไปเลยหนูชอบมากแล้วก็อีกอันนึงเป็น
Visual Lookup ที่เราสามารถดึงวัตถุออกจากภาพได้พื้นหลังได้อันนี้เห็นคนใช้เยอะอยู่นะถ้าเป็นภาษาไทยเขาเรียกว่าอะไรนะการลบพื้นหลังจริงๆไม่ใช่การลบพื้นหลังนะมันคือการไดคัทนั่นแหละก็คือใช่ถือว่ามีรูปสุนัขอยู่นะเราก็ดึงเฉพาะรูปสุนัขออกมาได้จากภาพอันนี้เท่มากเลยส่งในไลน์ส่งอะไรอย่างเงี้ยครับเนี่ยหนูชอบเอามาเป็นสติ๊กเกอร์แล้วมันก็โยงมาเป็นเนี่ย iOS 17ที่มีฟีเจอร์ใหม่เข้ามาคือการสร้างสติ๊กเกอร์นะคะครับแล้วก็อีกอย่างนึงใน iOS 16ที่หนูนี่ชอบก็คือเนี่ย Live Text ในวิดีโออย่าง iOS 15เขามี Live Text มาอยู่ละแต่ iOS 16เขาก็เพิ่มมาให้ใช้งานในวิดีโอได้ทั้งหมดทั้งมวลที่ผ่านมาที่นี่พูดตั้งแต่ iOS 13ยัน16นะส่วนตัวพี่มองว่า13เนี่ยคือจุดเริ่มต้นเลยแหละที่ Apple พยายามใส่ฟีเจอร์ที่ผู้ใช้ร้องขอกันมานานอย่างเช่น Dark Mode แต่ที่ดูตุ่มๆหน่อยก็คือ iOS 16นะเรื่องของการปรับแต่งหน้าจอล็อกเราลองคิดสภาพดูปกติแล้วเนี่ยหน้าจอล็อกเราทำอะไรไม่ได้เลยเอาไว้ดูอะไรดูเวลาอย่างเดียวใช่ไหมใช่ใช่แต่ iOS 16เป็นตัวเปิดเป็นใบเบิกทางที่ให้ผู้ใช้สามารถปรับแต่งหน้าจอล็อกได้แล้วหลายๆฟีเจอร์ใน iOS 16ก็เป็นพื้นฐานที่มาต่อยอดใน iOS 17ส่วนตัวพี่คิดว่า iOS 16เนี่ยมันยังไม่สุดแต่มาสุดที่ iOS 17อารมณ์เหมือนประมาณว่า iOS 17เนี่ยก็คือพาร์ท2ของ iOS 16เลยนะครับมานุ่งนิกลองสรุปคร่าวๆก่อนว่า iOS 17เนี่ยมีฟีเจอร์ไฮไลท์อะไรบ้างคือมันเยอะมากนะทุกคนพูด2ชั่วโมงก็ไม่จบเดี๋ยวอันนี้คือนุ่งนิกคัดไฮไลท์มาให้ฟังโอเคค่ะจัดมาจริงๆแล้วฟีเจอร์ที่นุ่งนิกไปลิสต์มาเนี่ยมันมีประมาณ 30-40 ฟีเจอร์เลยที่ Apple เขาเพิ่มเข้ามาแต่อาจจะไม่ได้พูดในงานไอ้ที่เขาพูดในงานที่เป็นไฮไลท์ก็คือ1 Contact Poster ก็คือการสร้างการ์ดผู้ติดต่อของเราอะแล้วเราก็สามารถแชร์ให้เพื่อนได้พอเราโทรเข้าไปที่เบอร์เพื่อนก็จะเห็นเป็นโปสเตอร์ที่เราสร้างเองครับอันนี้ก็จะเป็นสิ่งที่บ่งบอกตัวตนแล้วก็เหมือนสร้างประสบการณ์ในการโทรให้มันมีความน่าสนใจมากขึ้นครับแล้วก็อันที่2ก็คือพวกแอปข้อความเขาก็มีการเพิ่มสติ๊กเกอร์เข้ามามีการแอบปรับดีไซน์ในแอปให้มันใช้งานง่ายขึ้นมีความมินิมอลแบบที่เราเห็นเมนูเยอะๆในแอปข้อความใช่ไหมที่มันเรียงกันเป็นแนวนอนเขาเอามาซ่อนกันไว้ในเมนูเดียวมันก็ทำให้แอปข้อความเนี่ยมีความน่าใช้งานมากขึ้นครับแล้วก็ต่อไปเป็น FaceTime อันนี้ก็มีการเพิ่มฟีเจอร์บางอย่างเข้ามาใน FaceTime เหมือนกันกดปุ่ม Reaction การทำท่าทางยกนิ้วทำหัวใจอย่างเงี้ยมันก็จะมีพวกสติ๊กเกอร์ลอยขึ้นมาเอฟเฟคลอยขึ้นมาใช่ครับต่อไปค่ะเป็นวิดเจ็ตแบบตอบโต้ได้อันเนี้ยมีประโยชน์มากเลยใช่ค่ะเพราะว่าเราสามารถแบบอย่างอยากฟังเพลงที่เราชอบบ่อยๆมันก็จะอยู่ในวิดเจ็ตแล้วก็กดเพลงตรงนั้นกดพอสตรงนั้นได้เลยอันนี้ดีครับค่ะแล้วก็มี AirDrop อันนี้ AirDrop เนี่ยมันก็มีการแอบใส่ฟีเจอร์ใหม่เข้ามาก็คือ Name Drop แล้วก็มีการไปปรับปรุง AirDrop แบบเพิ่มประสบการณ์ในการส่ง AirDrop ให้มันมีความรวดเร็วแล้วก็มีความต่อเนื่องมากขึ้นเดี๋ยวเราค่อยไปพูดถึงทีหลังครับค่ะแล้วก็มี Air Mode Standby Standby ก็คือการวางชาร์จ iPhone เป็นแนวนอนนะคะแล้วก็ใช้หน้าจอ iPhone เนี่ยแสดงผลข้อมูลตามที่เราตั้งไว้อย่างเช่นบางคนอาจจะตั้งนาฬิกาตั้งปฏิทินหรือว่าเปลี่ยน iPhone ให้เป็น Home Hub เอาไว้เปิดปิดไฟในบ้านอย่างเงี้ยอันนี้ดีค่ะครับต่อไปเป็นแอปใหม่แอปชื่อว่า Journal นะคะเป็นแอปจดบันทึกเหมือนบันทึกไดอารี่ประจำวันถ้าใช้คำว่าบันทึกประจำวันนี่น่ากลัวนะอ่ะ ไปลงบันทึกประจำวันไม่ใช่นะแอปไดอารี่เราพูดง่ายๆเป็นแอปไดอารี่อะไรครับแอปไดอารี่นะคะครับแล้วก็ต่อไปเป็นเรื่องของแป้นพิมพ์บ้างก็เขาก็เพิ่มความสามารถให้แป้นพิมพ์เรียกง่ายๆว่ามีความฉลาดมากขึ้นคาดเดาคำได้เก่งมากขึ้นแล้วต่อไปก็เป็น Safari Profile สร้างโปรไฟล์ใน Safari คือเข้าใจแหละว่าแบบในชีวิตเราอาจจะมีหลายโหมดบางช่วงเวลาเราอาจจะอยากค้นหาข้อมูลบางช่วงเวลาเราหาเรื่องส่วนตัวที่เราสนใจเนี่ยเนี่ยเขาก็มี Safari Profile มาเพื่อแยกกิจกรรมการค้นหาการเล่น Safari ของเราให้แล้วก็อ่ะสุดท้ายจริงๆเยอะอยู่นะจริงๆมีอีกเยอะสุดท้ายพูดถึงเรื่องแชร์เพย์ดีกว่าก็คือเราใช้งานแชร์เพย์กันได้สะดวกมากขึ้นเอา iPhone มาแตะกันแล้วก็แชร์สิ่งที่เรากำลังฟังหรือว่าดูอยู่ได้เลยซึ่งอันนี้ยังไม่เห็นตัวอย่างการใช้งานเท่าไหร่เดี๋ยวเรามารอดูดีกว่าว่าจะเป็นยังไงครับทั้งหมดทั้งมวลที่ตรงนี้อธิบายให้ฟังเนี่ยมันเป็นฟีเจอร์ที่ Apple เขาเปิดตัวทั้งตัวในงาน WWDC 23ด้วยแล้วก็บนเว็บไซต์ด้วยมันก็มีเยอะแยะมากมายแต่สิ่งที่เราจะคุยกันในวันนี้จากทั้งหมดทั้งมวลที่ Apple เปิดตัวมาเนี่ยเขาต้องการเน้นอะไรกันแน่ให้กับผู้ใช้เนาะนะครับก็ส่วนตัวพี่มองว่าสิ่งที่ Apple ต้องการเน้นเนี่ยทั้งฟีเจอร์การติดต่อสื่อสารการแชร์ใช่ไหมการกรอกข้อมูลและประสบการณ์การใช้งานแบบใหม่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยมันเหมือนว่า Apple อยากใส่ฟีเจอร์ที่เราใช้งานในชีวิตประจำวันให้มากขึ้นถ้า
เป็นเมื่อก่อนอย่าง iOS 10 11 12เนี่ยเอ๊ะพูดถึงการปรับ performance ให้มันดีกว่าเวอร์ชันก่อนหน้าตลอดเลยพูดทุกครั้งแต่ว่าในงานเนี้ยไม่มีเลย Apple ไม่พูดถึงเรื่องของการจูน performance แล้วก็แก้ปัญหาจากเวอร์ชันก่อนหน้าแต่จะพูดถึงฟีเจอร์ใหม่ๆที่เราใช้งานได้จริงๆในงาน WWDC ตอนที่ Apple จะเริ่มต้นเปิดตัว iOS 17เขาจะบอกว่าเอ้ยมันจะมี4เรื่องนะ4กลุ่มของฟีเจอร์ที่จะมานำเสนออย่างแรกก็คือการติดต่อสื่อสารอย่างที่2ก็คือการแชร์อย่างที่3คือการกรอกข้อมูลที่ดีขึ้นแล้วก็สุดท้ายก็คือประสบการณ์ใช้งานใหม่ๆค่ะเรามาเริ่มอันแรกกันก่อนการติดต่อสื่อสารน้อยครั้งนะที่ Apple เขาจะอัปเกรดแอปติดต่อสื่อสารนะแอปติดต่อสื่อสารมีอะไรบ้างโทร FaceTime ข้อความโอ้รอบนี้ถือว่าเขาจัดเต็มนะมา3แอปเลยถ้าเราย้อนไปดูเก่าๆมันก็มีบ้างค่ะแต่รอบนี้คือเน้นเลยเป็นกลุ่มฟีเจอร์แรกที่ Apple เน้นเพราะว่าอะไรหลายๆอย่างที่ใส่เข้ามาอย่างเช่นการส่งสติ๊กเกอร์ในแอป Message ใช่มั้ยเรื่องของ FaceTime ที่ปรับปรุงขึ้นการปรับแต่งการ์ดอ่ะของผู้ติดต่อให้ดีขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะอารมณ์เหมือนประมาณว่า Apple น่ะอยากดึงให้เราอ่ะใช้แอปของเขาตอบตัวเองก็ได้ทุกวันนี้เวลาเราโทรหากันนะเราโทรผ่านแอปอะไรบ้างแน่นอนแอปโทรศัพท์ใช่อย่างที่2คืออะไร LINE อย่างที่3ก็อาจจะเป็น Messenger เห็นป่ะเราแชทเราคุยอะไรกันคุย LINE คุย Messenger ยอมรับเลยว่าส่วนตัวผมก็ไม่ได้ใช้นะการคุยผ่าน FaceTime แทบไม่มีเลยจริงๆแชทกันใน iMessage ก็ได้ฟรีด้วยใช่ค่ะคือเยอะอ่ะคือยอมรับเลยว่า Apple น่ะพยายามดึงผู้ใช้อย่างเราอ่ะให้มาใช้ ecosystem ของ Apple ให้ดีขึ้นเนาะนู่นนี่ลองเล่าคร่าวๆก่อนว่าไฮไลท์เด่นๆของมันน่ะในแอปพวกเนี้ยมันมีอะไรบ้างเด่นๆ เลยนะเด่นๆเลยเอาแอปแรกก่อนไหมเอาแอปโทรศัพท์ก่อนก็อย่างที่พูดไปเมื่อกี้ก็คือการสร้าง contact poster ขึ้นมาเป็นการสร้างบัตรรายชื่อผู้ติดต่อของเราที่เราคัสตอมเองเลือกรูปเองเลือกฟอนต์เองใส่ข้อมูลทุกอย่างเองแล้วเราก็เนี่ยส่งเนี่ยไปให้เพื่อนรู้ไหมพ่ออะไรเขาอยากให้เราอ่ะมีความใส่ใจกับผู้ติดต่อมากขึ้นการที่เราจะตกแต่งโปสเตอร์ของเพื่อนเราได้ก็ต้องมีรูปของเขาก็ต้องเอาโทรศัพท์เราไปถ่ายเขาหรือก็ต้องให้เขาอ่ะส่งรูปมาให้เราเพื่อมาปรับแต่งเอาง่ายๆถ้าเรามีคนที่ติดต่อประมาณสัก100คนอย่างเงี้ยถ้าเราอยากให้มันเจ๋งจริงอ่ะเราต้องนั่งทำอ่ะทีละอันนะเพื่อให้มันออกมาดูดีนั่นแหละนั่นแหละก็คือเป็นอย่างไรผลที่ Apple พยายามดึงให้เรามาใช้แอปพวกนี้นะครับต่อไปโอเคค่ะต่อไปก็เป็นแอปข้อความอันเนี้ยปรับมาค่อนข้างเยอะนะคะรายละเอียดภายในแอปอย่างแรกเลยอย่างที่พูดไปปรับดีไซน์อย่างลูกนิกไม่ค่อยใช้แอปข้อความอยู่แล้วแต่พอเห็นการปรับแล้วมันก็น่าใช้ขึ้นเพราะว่าลูกนิกไม่ชอบอะไรลกๆแต่พอเขาเอาทุกอย่างมารวมไว้ในเมนูเดียวกันเขารวมมาเองอันนั้นป่ะปกติมันจะวางกันเรียราดเลยนะแบบแนวนอนแล้วก็ต้องสไลด์ไปทางซ้ายเพื่อที่จะใช้เมนูที่มันอยู่หลังๆใช่ไหมแต่อันนี้เขาเอามาไว้ในปุ่มเดียวปุ่มเครื่องหมายบวกแล้วพอกดเข้าไปมันก็จะมีเมนูต่างๆลิสต์ขึ้นมาอยากใช้อะไรก็กดใช้เลยคล้ายๆ Messenger เลยเนี่ยอ้าวแอบคล้ายจริงต่อไปนะคะก็เป็นอันนี้ยังอยู่ที่แอปข้อความเหมือนเดิมก็คือการใช้งานสติ๊กเกอร์เราสามารถสร้างสติ๊กเกอร์เองได้แล้วก็เป็นสติ๊กเกอร์ที่มาจากรูปภาพในเครื่องได้ด้วยแล้วถ้ามันเป็นไลฟ์โฟโต้ก็สามารถทำเป็นไลฟ์สติ๊กเกอร์ก็คือดุ๊กดิ๊กได้เหมือนเป็นกิฟต์อะไรเล็กๆน่ารักน่ารักซึ่งมันเหมือนเป็นสติ๊กเกอร์ที่มีอันเดียวในโลกอ่ะเพราะว่ามันมาจากรูปภาพในเครื่องของเราอันนี้ชอบค่ะเจ๋งไหมเจ๋งๆแล้วก็เขาบอกว่าจะใช้งานร่วมกับแอปเติร์ดปาร์ตี้ได้ด้วยเดี๋ยวมารอดูกันก็ต้องรอดูเพราะว่าในงานเนี่ยนิดนึง Apple เนี่ยเขาจะเปิด API พวกเนี้ยตลอด API คืออะไรก็คือเป็นแพลตฟอร์มที่นักพัฒนาแอปอื่นน่ะเอาไปต่อยอดได้สมมุติว่าโอเค Meta เขาบอกว่าได้เดี๋ยว Messenger ก็จะมีสติ๊กเกอร์เหมือนกับ iMessage เหมือนกันเขาก็ทำได้นะก็ต้องรอดูว่าเขาจะทำหรือเปล่าโอเคค่ะครับต่อไปเป็นรายละเอียดเล็กๆที่เป็นฟีเจอร์เล็กๆแต่น่าจะได้ใช้งานกันก็คือการแชร์ตำแหน่ง อย่างแอปดอกเนี่ยเราเคยเห็นอยู่แล้วเราชอบแชร์ตำแหน่งผ่าน LINE ผ่าน Face ผ่าน Messenger อะไรเงี้ยนี่เขาก็เพิ่มเข้ามาให้แล้วก็มีการเช็คอินอย่างเช่นเรานัดกับเพื่อนไว้ว่าเจอกันที่เซ็นทรัลนะพอเรามาถึงเราก็กดเช็คอินเพื่อนจะได้รู้ว่าโอเคถึงละอะไรเงี้ยค่ะรายละเอียดเยอะครับใช่แล้วก็มีอันนึงการปัดเพื่อตอบกลับในแอปข้อความก็คือเราตอบกลับข้อความเพื่อนได้ง่ายขึ้นเพราะปกติเราต้องกดค้างที่ข้อความนั้นก่อนแล้วก็กดตอบกลับใช่ไหมอันนี้ก็คือสวายป์ก็คือปัดไปทางซ้ายแล้วก็พิมพ์ลงไปได้เลยอันนี้ก็เป็นประสบการณ์ที่เหมือนเขาเพิ่มเข้ามาให้เราสื่อสารกันง่ายขึ้นค่ะหมดละมีอีกแอปหนึ่งที่เหลือก็คือ FaceTime ค่ะก็อย่างที่พูดไปอย่างแรกเลยปุ่ม reaction อันนี้นุ่งนี้เคยเห็นในพวกแอปประชุมออนไลน์มาแล้วอย่าง Zoom เขาจะมีไอ้เจสเจอร์ที่ยกมือแบบเนี้ยเพื่อที่จะเป็นสติ๊กเกอร์ยกมืออันนี้ก็น่าจะมีประโยชน์กับการเรียนออนไลน์ใช่แต่อันนี้ของ Apple ก็มีอะไรบ้างมีกดไลค์มีทำรูปหัวใจแล้วก็มีจุดพุ
มีหลายอย่างเลยค่ะครับแล้วก็ต่อไปนะคะก็เป็นการฝากข้อความเสียงหรือว่าวิดีโอไว้อันนี้ดีมากเลยนะใช่อย่างอ่ะตอนที่เราโทรไปหาเพื่อนแล้วเพื่อนไม่รับเราก็บอกฝากข้อความเสียงหรือว่าถ่ายวิดีโอของเราไว้เอ้ยโทรกลับหน่อยมีเรื่องมันจะมี2ส่วนก็คือไลฟ์ voice mail ค่ะไอ้ฝากเสียงเนี่ยที่ความจิกมันก็คือไม่ใช่แค่เสียงนะสมมติว่านุ๊กประชุมอยู่พี่โทรไปหาน้องนิกน้องนิกไม่ได้รับสายพี่ฝาก voice mail ไว้น้องนิกก็สามารถควักมือถือมาดูแล้วก็จะมีข้อความที่เราพูดอ่ะใช่ใช่แต่พี่ไม่แน่ใจว่าตอนนี้มันจะรองรับภาษาไทยไหมไม่แน่ใจคิดว่าส่วนตัวนะคงจะรองรับภาษาอังกฤษก่อนใช่ใช่เนาะก็คือจะมีข้อความมาเหมือนน้องนิกอยู่ที่ประชุมมีแบบ voice mail เข้าน้องนิกก็ไม่ต้องแบบเอามาฟังไงก็ดูอ่ะโอเคต้องกดรับด้วยนะว่าจะมีเทคขึ้นมาอันนี้คือ live voice mail ใช่แล้วก็มีเหมือนกันก็มีการฝากข้อความเอ้ยฝากข้อความวิดีโอเหมือนกันใช่ค่ะใช่เป็นของ FaceTime ใช่ไหม FaceTime ค่ะลักษณะใกล้เคียงกันแต่ว่านั้นก็จะเป็นวิดีโออันนี้ก็จะผ่านไปแล้วเนาะก็คือเรื่องของการติดต่อสื่อสารโดยรวมเนี่ยชัดเจนแหละใส่ฟีเจอร์เพื่อให้คนกลับมาใช้เซอร์วิสของตัวเองนะครับอ่ะเราผ่านเรื่องของการติดต่อสื่อสารไปแล้วถัดมาเป็นเรื่องของการแชร์รอบนี้ตกใจนะที่ Apple อัปเกรด AirDrop คือผมไม่รู้อ่ะผมจำไม่ได้ยอมรับเลยว่าตั้งแต่ iOS 7ที่เปิดตัว AirDrop มาจนถึงตอนนี้ Apple อัปเกรด AirDrop อะไรบ้างค่ะคือคงจะมีแหละปลากลายแต่รอบนี้ดูยิ่งใหญ่จริงๆ AirDrop เนี่ยเป็นฟีเจอร์เล็กๆที่ใช้ตลอดใช้ทุกวันในออฟฟิศไอ้มดใช้ทุกคนค่ะมันง่ายครับมันโยนไฟล์กันโยนไปโยนมาแล้วไฟล์ใหญ่ก็โยนได้ไฟล์เล็กก็โยนได้โยนได้หมดเลยทั้งภาพข้อมูลต่างๆวิดีโอได้หมดเลยอันนี้มีประโยชน์มากๆแต่รอบนี้ Apple เนี่ยเขาอัปเกรดนะฟีเจอร์ AirDrop รอบนี้มีอะไรบ้างวันนี้ค่ะอันแรกเลยก็คือที่เราเห็นในงานเปิดตัวก็คือ Name Drop ที่เขาโชว์ให้ดูว่าเอา iPhone มาแตะกันแล้วก็แลกคอนแทคกันง่ายๆอันนี้ก็น่าจะต่อยอดมาจาก AirDrop ที่เราใช้งานอยู่ทุกวันปกติเราจะเมมเบอร์เพื่อนก็ต้องกดเมมอ่ะขอเบอร์หน่อยอ่ะยิงเบอร์มาหน่อยอะไรเงี้ยแต่อันนี้ก็คืออ่ะแตะเอาได้เลยได้ทั้งเบอร์ได้ทั้งอีเมลด้วยอะไรเงี้ยถ้าไปเนมดอกกับเพื่อนแล้วเราไม่มีโปรไฟล์เท่ๆนี่คืออายเขาเลยนะอายเขาค่ะต่อไปก็คือการทำให้ AirDrop เนี่ยส่งง่ายขึ้นแล้วก็ต่อเนื่องมากขึ้นง่ายขึ้นคืออะไรง่ายขึ้นก็คือเราสามารถส่งรูปภาพไฟล์ต่างๆปกติเราต้องแบบเลือกรูปภาพใช่ไหมคะแล้วก็กดหา AirDrop กดหาชื่อ iPhone เพื่อนแล้วค่อยกดส่งแล้วต้องรอเพื่อนกดตอบรับอีกตอบรับอีกแต่นี่ก็คือเอามาติดกันได้เลย iPhone เอามาใกล้ๆกันคล้ายๆ NameDrop ก็คือจะส่งรูปก็คือเอา iPhone 2เครื่องมาไว้ใกล้กันก็ส่งปุ๊บเรียบร้อยแล้วลูกนี้ไปแอบเห็นเมนู AirDrop ใหม่ด้วยปกติเมนู AirDrop ถ้าเราจะกดส่งมันจะอยู่ประมาณกลางจอใช่ไหมครับเราต้องรอเพื่อนกดรับก่อนแต่ว่าอันนี้พอเรากดส่งขึ้นไปปุ๊บมันจะถูกย้ายไปไว้ข้างบนถ้ามี Dynamic Island ก็จะถูกย้ายไปไว้ตรงนั้นเราก็สามารถทำอย่างอื่นรอได้ระหว่างส่ง AirDrop คือแบบมันไม่ลบตรงกลางจอแล้วอันนี้ดีใช่ค่ะจริงแล้วก็อีกอย่างนึงก็คือความต่อเนื่องขึ้นคืออะไรคือระหว่างที่เราส่งอยู่ถึงแม้เราจะเดินออกจากกันนะถึงแม้มันจะยังส่งไม่เสร็จอ่ะมันก็ยังดำเนินการส่งให้เราต่อโดยใช้งานอินเทอร์เน็ตในการส่งยกตัวอย่างอย่างเช่นพี่จะ AirDrop รูปให้น้องนิกอ่ะทั้งหมด 20,000 รูปค่ะจะใช้เวลาประมาณสัก15นาทีอย่างเงี้ยถ้าเป็นแบบเดิมก็คือเราต้องกดปั๊บพี่ก็ต้องอย่างเงี้ยนั่งรอกันเมื่อไหร่จะเสร็จจนกว่ามันจะเสร็จแต่อันเนี้ยน้องนิกสามารถเดินออกไปได้เลยมันจะใช้วิธีการส่งผ่านอินเทอร์เน็ตค่ะซึ่ง Apple ระบุว่าไฟล์ที่ส่งอ่ะ 100% ไม่ได้ถูกดรอปคุณภาพลงแต่ว่าอุปกรณ์ทั้ง2เครื่องทั้งพี่น้องนิกต้องไซน์อิน iCloud โอเคก็มีประโยชน์นะสำหรับว่าเอ้ยเราต้องการส่งข้อมูลเยอะๆแล้วเราไม่สะดวกที่อยู่ต่ออ่ะต้องรีบไปงานต่อแล้วอย่างเงี้ยก็ปล่อยให้ระบบจัดการผ่านอินเทอร์เน็ตแทนอันเนี้ยพี่ถือว่าเป็นบิ๊กเชนของ AirDrop เลยค่ะเมื่อก่อนที่ AirDrop ต้องอยู่ใกล้ๆกันนะตอนนี้ไม่ต้องละก็คือไปทำอะไรก็ได้ค่ะเขาเรียกว่าอยู่นอกระยะ AirDrop ได้เลยนะครับอันนี้คือ AirDrop ถัดมาหัวข้อที่3ก็คือ Input Intelligenceการกรอกข้อมูลที่ฉลาดมากขึ้น มันเป็นยังไงบ้างรอบนี้โอเคค่ะเขาก็เหมือนเขาเปลี่ยนเพนพอยต์พวกฟีเจอร์แก้ไขตัวสะกดแก้ไขคำอัตโนมัติคือคนไทยเนี่ยจะชอบบ่นว่าแบบยิ่งไปเปิดก็ยิ่งทำให้พิมพ์ช้าลงบางทีก็เป็นพิมพ์คำที่เราไม่ต้องการอันนี้เหมือน Apple เขาไปปรับมาละให้มันมีประโยชน์จริงๆก็คือพอเราเปิดฟีเจอร์เนี้ยเขาจะคาดเดาคำเก่งขึ้นเก่งขึ้นจากอะไรเขาก็จะจดจำจากการพิมพ์ของเราในแต่ละวันในแต่ละครั้งเขาก็จะจดจำไปคำไหนที่เราพิมพ์บ่อยหรือแม้แต่คำที่มันเหมือนคำสแลงหรือว่าศัพท์วัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จดจำได้เหมือนกันคือแบบเขาก็จำเป็นคำนั้นเลยไม่ได้จำเป็นอารมณ์เหมือนว่าฮับอย่างเงี้ยฮับมันเป็นคำวัยรุ่นนะค่ะคือมันผิดไวยากรณ์แหละแต่เราต้องการใช้คำนั้นเนี่ยเขาก็ให้นะให้ก็คือแก้ให้เราทันทีเลย dictation ก็ปรับด้วยนะปรับด้วย dictation
คือมียูทูบเบอร์ที่เขาเริ่มทดสอบตัว developer beta เขาเผยแพร่ให้ดู detection เนี่ยมันสามารถรู้เลยนะว่าแบบตอนนี้เราคุยภาษาอะไรอยู่เห็นไหมมันเป็นฟีเจอร์น้อยๆเล็กๆน้อยๆแต่เราใช้เกือบทุกวันนะค่ะdetection ก็คือการอ่านออกปากและให้ระบบพิมพ์ให้ตัวนี้ถือว่าดีก็รอทดสอบกันตอน public beta และการเดือนหน้าค่ะครับมันมีอันนี้อีกอันนึงดิแอปตัวหนึ่งที่แอปที่เราคุยกันแต่ทีแรกแอปบันทึกประจำวันที่พี่บอกอ่ะค่ะก็คือเป็นแอปใหม่เลยใช่ชื่อว่าแอป Journal หรือว่าแอปบันทึกนะคะแอปจดไดอารี่ง่ายๆเก็บความทรงจำในแต่ละวันครับก็จะมีคำแนะนำขึ้นมาค่ะอย่างวันนี้เราไปสถานที่ไหนมาอย่างวันนี้ไปวัดพระธาตุดอยสุเทพมาตอนเย็นก็จะมีเด้งมาแล้วว่าความทรงจำวันนี้เป็นยังไงแอปบันทึกเกี่ยวกับวัดพระธาตุดอยสุเทพหน่อยซีอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ในระหว่างที่บันทึกเนี่ยเราไม่ใช่แบบจดข้อความลงไปอย่างเดียวเราสามารถเพิ่มรูปภาพใส่เพลงลงไปแล้วก็ใช้เสียงบันทึกของเราลงไปในไดอารี่นี้ได้ด้วยเอาง่ายๆแอป Journal ของ Apple ตัวเนี้ยคือการใช้ข้อมูลที่มีอยู่อะของเราเองอะรูปภาพที่ถ่ายข้อความที่บันทึกเพลงที่ฟังพอดแคสต์ที่ฟังมาประมวลผลสร้างไดอารี่ให้เราได้ใช่เขาดึงข้อมูลตรงที่มันมีอยู่แล้วอะออกมาให้เกิดประโยชน์สูงสุดโดยที่เราไม่จำเป็นต้องใส่ไหมมันเหมือนจะมีอะไรเทมเพลตมีตัวอย่างให้ด้วยป่ะเราจะเอาแบบนี้นะเราจะแบบนี้แบบนี้อย่างเงี้ยก็ต้องรอดูนะครับมาถึงกลุ่มสุดท้ายละที่ Apple เขาเปิดตัวในงาน WWDC 23ของ iOS 17ก็คือ New Experience หรือประสบการณ์ใหม่ๆหลายฟีเจอร์นะตัวนี้ถือว่าเป็นไฮไลท์เลยแหละเพราะว่ามันอยู่สุดท้ายเนาะมีอะไรบ้างตรงนี้โอเคค่ะอย่างแรกเลยก็คือ standby โหมด standby ก็คือหลักการทำงานเราต้องเสียบชาร์จ iPhoneเป็นแนวนอนแล้ว iPhone ของเราเนี่ยก็จะเปลี่ยนจากการวางชาร์จเฉยๆที่ไม่ค่อยมีประโยชน์เป็นหน้าจอที่แสดงผลข้อมูลต่างๆได้อย่างลองนึกภาพเราตั้งไว้หัวเตียงแล้วเราตั้งเป็นหน้าจอให้แสดงควบคุมอุปกรณ์ในบ้านตื่นมาแล้วก็กดปิดไฟกดเปิดผ้าม่านกดทำทุกอย่างเกี่ยวกับสมาร์ทโฮมผ่านจาก iPhone หน้าจอ iPhone ได้เลยหรือว่าใครไม่มีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมก็อาจจะตั้งเป็นปฏิทินหรือว่าให้แสดงพวกการเล่นเพลง Apple Music เราวางชาร์จไว้แล้วก็อยากเปลี่ยนเพลงเดินไปกดเปลี่ยนเพลงง่ายๆอะไรเงี้ยค่ะอันนี้ก็มีประโยชน์มากๆไม่ใช่แค่ตั้งเฉยๆอ่ะก็คือ iPhone มีประโยชน์ตอนชาร์จก็ยังมีประโยชน์นี่แหละมันเป็นการรีดคุณสมบัติแล้วก็ความสามารถของ iPhone ให้ทำงานได้ดีกว่าที่เคยค่ะอารมณ์เหมือนปรับตัวหน้าจอ iPhone ให้กลายเป็นเหมือนจอสมาร์ทโฮมนะถ้าใครเอาไปประยุกต์ใช้ดีๆใช่ๆใช้งานได้ดีมากแล้วมีอันนึงที่ Apple บอกว่าถ้าเราเอา iPhone เราเนี่ยไปวางบนที่ชาร์จ MagSafe มันจะจดจำในแต่ละมุมนะว่าในมุมนั้นเนี่ยเราแสดงอะไรอย่างเช่นถ้าเราวางบน MagSafe บนหัวเตียงเนี่ยเราตั้งเป็นนาฬิกาไว้มันก็จะแสดงเป็นนาฬิกาแต่ถ้าเป็นที่ทำงานอย่างเงี้ยเราตั้งเป็นปฏิทินน่ะมันก็จะเปลี่ยนเป็นปฏิทินจดจำรูปแบบการวางกับ MagSafe นะก็ต้องรอดูว่าถ้าเราทดสอบใช้งานจริงมันจะเป็นยังไงแต่ว่าส่วนตัวตื่นเต้นมันมีอีกอันนึงลืมพูดไปเลยวิดเจ็ตแบบตอบสนองเราเกริ่นไว้ตั้งแต่หัวคลิปแล้วตัวนี้มันเป็น experience ใหม่ๆนะค่ะมันเป็นยังไงบ้างนี่เป็นการเพิ่มประสบการณ์การใช้งานวิดเจ็ตที่ไม่ใช่แค่สวยงามเฉยบางคนเอาวิดเจ็ตมาแต่งหน้าจอเฉยแบบคุมติมตายเมื่อก่อนเนี่ยวิดเจ็ตใส่มาเยอะมากเอาไปดูอย่างเดียวกดไปเข้าไปในแอปไม่ได้ทำอะไรเลยใช่ค่ะแต่รอบนี้ดีขึ้นใช่ไหมอันนี้ดีขึ้นก็คืออยากทำอะไรก็ทำผ่านวิดเจ็ตได้เลยไม่ต้องกดเข้าไปในแอปบางคนไม่ได้เอาแอปมาไว้ที่หน้าจอโฮมก็คือเอาไปซ่อนแบบนุ๊กนิกใช่ไหมแต่นุ๊กนิกมีวิดเจ็ตอันนี้อยู่อะวิดเจ็ตสมมติว่า Apple Music นุ๊กนิกสามารถกดเล่นเพลงที่ชอบฟังบ่อยๆได้กดเพลงกดพอสได้จากตัววิดเจ็ตเลยค่ะอันเนี้ยดีแล้วก็แบบถ้าเรามีอุปกรณ์สมาร์ทโฮมไงค่ะกดเปิดไฟกดปิดไฟใช่ก็เหมือนที่คลิปที่แล้วที่พี่คุยกับน้องพลอยไปไอ้คุณสมบัติตรงเนี้ยมันทำให้ iPad อะกลายเป็นเหมือนหน้าจอสมาร์ทโฮมจริงๆอะแสดงข้อมูลก็ได้กดสั่งการก็ได้และไอ้พวกเนี้ยใน iPhone ก็มีเหมือนกันถือว่าดีนะครับวิดเจ็ตโอเคทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็คือไฮไลท์ฟีเจอร์ใหม่ๆของ iOS 17ที่ Apple เขาแบ่งพาร์ทมาอยู่4ส่วนค่ะเราพูดคุยไปแล้วมันมีอีกเยอะอ่ะมันมีเยอะจริงๆแล้วอย่าลืมนะครับว่า iOS ที่เราเห็นเนี่ยก็คือ iOS 17.0 มันจะมีจุด 1 จุด 2 จุด 3 แล้วจะมีอะไรไม่รู้เยอะแยะมากมายค่ะอันนี้ก็ต้องรอดูกันนะครับอ่ะสุดท้ายก่อนที่จะปิดคลิปเรามาเลือกกันดีกว่าเหมือนที่พี่ทำกับน้องพลอยเลยโอเคนุ๊กนิกชอบอะไรมากที่สุดใน iOS 17ที่ Apple เปิดตัวในฐานะที่เรายังไม่ได้ลองใช้งานด้วยชอบอะไรชอบสติกเกอร์เพราะว่าเป็นคนชอบเมาชอบคุยแล้วบางทีชอบไปเซฟมีมจากอินเทอร์เน็ตมาส่งให้เพื่อนแต่เนี้ยคือเราเหมือนมีรูปภาพที่เป็นมีมในเครื่องอยู่แล้วเราก็เอานั่นแหละมาทำสติกเกอร์แล้วก็ส่งให้เพื่อนเลยมันทำให้การพูดคุยดูสนุกมากขึ้นค่ะอันนี้ชอบมากก็ตรงตามคอนเซ็ปต์เขาเลย Apple เขาอยากเน้นเรื่องของ
คอมมิวนิเคชันการติดต่อสื่อสารเนาะส่วนตัวพี่ชอบสแตนด์บายมากเพราะอะไรมันเป็นเหมือนการดึงความสามารถของ iPhone ที่มีอยู่ให้เกิดประโยชน์สูงสุดได้อย่างเช่นเราใช้ iPhone XS มาก่อนเนาะรุ่นเก่าละตอนนี้เราใช้รุ่นเก่าอยู่แล้วอัปเดต iOS 17ใช้ฟีเจอร์สแตนด์บายเหมือนได้เครื่องใหม่เลยอะเมื่อก่อนมันใช้ไม่ได้ไงแต่พออัปเดตปั๊บใช้ได้เลยอะเหมือนได้เครื่องใหม่มาเลยอะตรงนี้ดีมากแล้วชอบความสามารถของมันที่บอกว่าจดจำมุมอะมุมการใช้งานเราเอาวางตรงนี้ใช่ไหมติดกับแม็กเซฟตัวนี้ก็จดจำว่าเออตรงนี้แสดงนาฬิกานะตรงนี้แสดงปฏิทินนะตรงนี้แสดงฟังก์ชันการใช้งานนะแล้วมันรองรับอะไรเยอะแยะมากมายเปิดให้ผู้ใช้ปรับแต่งได้ด้วยไม่ใช่แค่แบบฟิกมาว่าเออคุณจะใช้แบบไหนเราปรับได้ว่าจะให้มันแสดงอะไรตรงนี้คือดีมากเลยค่ะโอเคสุดท้ายจริงๆถ้าปล่อยมา Day 1เนี่ยอัพเลยป่ะอัพเลยทันทีเที่ยงคืนรอเลยครับเหมือนกันครับเพราะว่าดูแล้วฟีเจอร์ที่ดีอย่างไรก็ตามก็เดี๋ยวรอเทสกันใน iOS 17 Public Beta ที่ Apple จะเปิดให้ลงทะเบียนแล้วก็ทดสอบกันในเดือนกรกฎาคมณตอนนี้ที่เราพูดคุยกันก็คือเป็นการศึกษาข้อมูลจากที่ Apple นำเสนอมาแล้วมีการไปดูยูทูบเบอร์ต่างประเทศที่เขาได้ทดสอบแล้วบ้างนะครับก็เป็นข้อมูลมาให้รับชมกันชอบฟีเจอร์ไหนอยากใช้อะไรมากที่สุดคอมเมนต์กันได้ก่อนจะจากกันก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่อง iMode Official ไว้ด้วยนะครับผมกับน้องนิก iMode ขอลาไปก่อนนะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ